กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นสปอตไปนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นประเพณีประจำทุกๆปีนะคะของเราชาว Miracle Channel นะคะซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้ค่ะอยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะสิทธิ์มีครูทุกคนค่ะอย่างที่เขาบอกว่าสิทธิ์ดีเพราะมีครูดีฉะนั้นเนี่ยเรามาร่วมกันกราบไหว้นะคะบรมครูพิราบนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสนะได้ร่วมบุญกันในการหล่อเสียงบรมครูพิราบนะคะหนึ่งเดียวในสยามหนึ่งเดียวในประเทศที่เป็นแบบ5กษัตริย์ด้วยนะคะฉะนั้นในรอบปีนี้ครบรอบ3ปีแล้วนะคะก็อยากจะเรียนเชิญสิทธิ์มีครูทุกๆคนนะคะได้มาร่วมพิธีร่วมกันนะคะนอกจากในส่วนของการที่ได้มีโอกาสได้มาเจอได้มาร่วมบุญร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะบรมครูพิราบเนี่ยซึ่งหลายท่านที่ติดตาม Miracle Channel มาโดยตลอดก็จะทราบดีนะคะว่าครูสร้างพระนะคะครูสร้างโบสถ์ครูสร้างชีวิตมาหลายต่อหลายชีวิตเลยนะคะฉะนั้นเรามาร่วมบุญกันแล้วก็ได้มาร่วมกันรำลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะหลายท่านเคยกราบไหว้ขอพรนะก็บางท่านเนี่ยอาจจะได้เคยแบบว่าขอพรในเรื่องของสุขภาพบ้างในเรื่องของการทำงานบ้างนะฉะนั้นเรามารวมกันที่นี่นะคะแล้วก็ปีนี้เราจัดขึ้นนะคะที่ Miracle Channel นะกาญจนาบางใหญ่แต่ว่าขออนุญาตนะในส่วนของการรับจำนวนเนี่ยขออนุญาตรับจำกัดจริงๆเพราะว่าในส่วนของพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดแต่ก็จะพยายามเปิดรับให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทุกคนอยากจะมีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันฉะนั้นใครสนใจนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าลงทะเบียนได้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นะในส่วนของพิธีนี้นะคะก็จะเป็นพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตโดยเจ้าวิทยาจารย์ฐานเลขจิตแล้วก็ทุกท่านที่โทรมาลงทะเบียนก็จะมีการมอบนะคะเป็นวัตถุมงคลซึ่งเรียกว่าเป็นหลวงพ่อแสนล้านนะหรือว่าพระพุทธมงคลชัยแสนล้านมีอยู่3แบบด้วยกันนะมีแบบแก้วโป่งขามมีหยกดำแล้วก็มีเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วก็จะมีโอกาสได้รับไปพร้อมกับนี่เป็นครั้งแรกค่ะกับการสร้างเหรียญคูปรกรรมช้างด้านหน้าก็จะเป็นองคูปรกรรมช้างนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนนะคะของเศียรบรมครูพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีอักขระอยู่ด้วยนะฉะนั้นปีนี้นะคะมอบให้นะถึง2อย่างด้วยกันใครอยากจะมีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีการก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้และต้องบอกว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้มาร่วมบุญกันแบบนี้นะคะก็จะนำไปรวมกับกองกฐินเพราะว่าหลังจากช่วงออกพรรษาก็จะเดินทางกันไปในการที่จะนำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปถวายให้กับวัดที่อยู่ในโครงการทั้งหมด13โครงการด้วยกัน13โบสถ์ด้วยกันนะฉะนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันนะคะสิทธิ์มีครูทุกคนปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ชัดเจนรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรมาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณณัฐกฤตนานะคะ25มกราคม2529เวลาเกิดทุ่มตรงไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะ25เดือน1ปี29ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับคืออย่างนี้กาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนงานสัมพันธ์ถึงเรือนเงินฉะนั้นโยงกันนะครับถ้าทำงานประจำเป็นลูกจ้างรักษาสถานภาพให้ดีที่สุดและปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีการเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับของคุณก็ถ้าเน้นถ้าปีแต่ถ้าลักษณะการทำงานปีนี้มีการจรหรือมีการโรเททภายในก็ถือเป็นการแก้ดวงนะครับข้อมูลมีเท่านี้ผมตอบแบบนี้บริจาคทุนการศึกษาเรื่องที่1นะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยอยากให้อย่างนี้ครับของคุณในช่วงอายุย่าง31นี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ12ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณเพชรรัตน์นะคะ20กุมภาพันธ์ค่ะ2537นะคะเวลาเกิดตี 5:20 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันเสาร์นะครับในทางโหราศาสตร์อยู่งานกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะฮะโสดก็ได้เจอครับถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาขัดแย้งกันหนีกันไม่พ้นแต่ที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง24มากกว่ากาลีสัมพันธ์เรือนคู่หลังวันเกิดประคองให้ดีครับ
ถ้าไม่ได้มีปัญหาในแง่ความสัมพันธ์คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้งานของคุณปีจร นี้เป็นอย่างไรคำว่าอุตสาหะพูดอยู่เสมอแหละเหนื่อยยืดเยื้อหนังชีวิตฉะนั้นปีนี้ความเพียรสำคัญกับความเก่งอดทนให้มากครับสุขภาพได้พื้นชะตาก็พวกเกี่ยวกับสมองแหละโดยตรงไมเกรนปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้ช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็อีกกลุ่มดาวพฤหัสเป็นดาวอายุนะก็หมายถึงพวกกระเพาะตับครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจรูนนะคะ22ตุลาคม2511ค่ะเวลาเกิด 9:10 นาทีถ้าค้าขายควรจะขายอะไรดีวันไม่ได้บอกวันค่ะรบกวนคุณผู้ชมกำกับวันเข้ามาด้วยนะจะได้เป็นการรีเช็คกันอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถามว่าขายอะถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีแต่มีเงื่อนไขนิดนึงทำให้มันสมรูปมากขึ้นเช่น product ที่ว่านั้นมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศสมุนไพรจีนเป็นต้นหรือแม้กระทั่งถ้าทำสเกลใหญ่สมุนไพรไทยและมีการส่งออกอีกกลุ่มนึงกลับด้านกันเลยเมื่อกี้พูดถึงสุขภาพอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เด่นทำลายสุขภาพแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้สิ่งเสพติดอย่างถูกต้องตามกฎหมายบุหรี่สุราสลากกินแบ่งแต่ถ้าทำในกลุ่มนี้ทำบุญมากหน่อยแต่ปีนี้ย่าง48ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับเพราะเกณฑ์งานยังเสียอยู่SMS ต่อมาค่ะ2มกราคม2526นะคะเวลาเกิด 7:00 นถึง 8:00 นวันอาทิตย์โชคลาภเรื่องเงินก็จะหมุนได้หรือเปล่าดวงไม่ค่อยโกหกหรอกฮะ1เลยอลีเป็นกาลีดาวการเงินเป็นอุตสาหะทั้งคู่จริงๆแล้วเลยครึ่งปีหลังเข้ามาเนี่ยคุณมีปัญหามากกว่าเดิมนะครับถามว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ผมจะลองมองหาปัจจัยบวกแล้วกันคนที่พอจะพึ่งพานะครับจะเป็นในกลุ่มคนระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือกลุ่มแรกนะจะเป็นพวกเพื่อนฝูงพี่น้องแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เน้นบุรุษเพศแต่หวังไว้ร้อยได้ไม่เต็มนะฮะแต่ก็ต้องพยายามเข้าหาการทำบุญเสริมนั้นช่วงนี้จะเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราให้แบ่งปัน10บาท10เหรียญ10ใบ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณนวรัตน์นะคะ12กันยายน2509ค่ะเวลาเกิด 11:15 นวันจันทร์โชคลาภการเงินแล้วก็คู่ครองค่ะตอนนี้ย่าง51นะครับถ้ามีความรักสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังจ้ะถ้ามีคนรักคู่ครองปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีในแง่ของความสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพของคนรักแต่เมื่อเข้าย่าง51เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าถึงขั้นหวานหรือเปล่าคงไม่ใช่เลี่ยงปะทะหน่อยเท่านั้นเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างการเงินก็เหมือนกับเรื่องของความสัมพันธ์นั่นแหละปีนี้ยืนยันว่าดีกับช่วงปีที่ผ่านมา SMS ต่อมาค่ะคุณชาญวิทย์เกิดวันที่7มีนาคม2516นะคะเวลาเกิด 9:25 พุธกลางวันการงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับวันพุธกลางวันพูดถึงเสียงโชคก่อนทั้งพื้นถึงพื้นชะตาจะพอไหวนะครับแต่ปีจอนี้ไม่เด่นแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องผมเป็นห่วงนะโดยเฉพาะถ้าเข้าช่วงย่าง45ฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างภาระอะไรเพิ่มงานถ้าคุณมีลูกทีมมีลูกน้องบริวารปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาหรือการขาดหายของบุคลากรหรือแม้กระทั่งถ้าได้รับอาซายอะไรใหม่ๆปีนี้ต้องรอบคอบทำบุญเรื่องแสงสว่างนะครับถ้ายังไม่ได้ทำบุญถวายเทียนพรรษาก็ให้ซื้อหลอดไฟถวายวัดลองดูว่าในวัดนั้นใช้แบบไหนให้ถวายแบบนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณพรอุษานะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันพฤหัสบดีการงานจะขายของอะไรดีคะที่เข้ากับดวงชะตาพฤหัสถูกต้องนะครับแป๊บหนึ่งฮะอย่างนี้ถามว่าเด่นไหมก็ถ้าเป็นท่านะครับถ้าเป็นพวก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์พวกนี้ได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือถ้าเป็นงานซ่อมอันนี้ใช้ได้
อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ไม่เน้นหน้าร้านอาจจะขายผ่านโซเชียลนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นจะต้องมีร้านสำหรับเป็นจุดติดต่อเนี่ยก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักนะในห้างในมอลในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดพวกนี้ก็พอที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ7มกราคมค่ะ2508เวลาเกิดตี5กว่าๆฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ขายเสื้อผ้ามือ1มือ2ตลาดนัดแล้วก็ถามถึงอาชีพที่เหมาะสมค่ะ7มกราคม08เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสตี5กว่าๆสว่างเป็นวันศุกร์นั่นหมายถึงคุณเกิดวันที่8หรือเปล่าลองรีเช็คดูนะฮะและอีกอย่างผมจะทราบว่าเกิดก่อนหรือหลังตี5ครึ่งโดยประมาณแล้วก็ยืนยันผมอีกครั้งนึงว่าวันที่คุณเกิดวันสากลเนี่ยจริงๆคือวันที่8หรือไม่มาในส่วนของสายกันก่อนเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจะถามให้ลูกชายค่ะถามให้ลูกชายถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะคุณแม่ชื่อเจ้าหน้าโฟนศูนย์โยค่ะครับเกิดวันที่19มกราคม36ค่ะเวลา4:15 วันอังคารค่ะ4:15 4:00 เย็นเนาะค่ะจ้ะวันอังคารตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้วงกลมตกเรื่องงานวันนี้จะถามเรื่องงานหรือเปล่าถามเรื่องเรียนด้วยค่ะเรียนไม่จบสักทีค่ะอาจารย์ทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่าครับอ๋อถ่ายลูกอะค่ะไม่ลูกทำงานด้วยเรียนไปด้วยหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ได้ทำงานค่ะเจ๊จะไปถ่ายลูกเป็นบางครั้งอะค่ะมาถึงว่ารับจ็อบถ่ายลูกจริงๆแล้วอย่างนี้นะเห็นไหมล่ะคือถึงแม้ว่ายังเรียนไม่จบแต่ถ้าวงกลมมันสัมพันธ์ถึงเรื่องงานเนี่ยและของเขาเนี่ยถ่ายรูปคือดาวพุธด้วยนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นลักษณะงานถ่ายภาพเนี่ยก็ยึดเป็นอาชีพเสริมได้นะให้ทำเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าเกณฑ์เรื่องการเรียนเนี่ยตอนนี้ย่าง24นะคะ24รวมถึง25ถ้าเขาตั้งใจจริงๆสำเร็จนะรอยต่อในช่วงย่าง24เนี่ยเหลือไม่กี่เดือนก็จะครบแล้วถูกไหมค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะให้จบเทอมนี้จะจบหรือเปล่าคะก็ถ้าตั้งใจผมยืนยันว่าจบนะเกณฑ์ในเรื่องการเรียนถือว่าดีรอยต่อระหว่าง24-25นะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยนะพอจบปุ๊บไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะทำเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นหมายถึงไอ้งานรับจ็อบถ่ายรูปก็ดีหรือว่างานที่เขาเรียนมาก็ใช่เขาเรียนอะไรฮะโทษฮะเขาเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะ IT คอมพิวเตอร์นี่ให้เขาเน้นแน่นอนส่วนใหญ่งานไอทีพูดอยู่เสมอแหละงานซ่อมงานแก้งานเขียนโปรแกรมก็ได้เขาเขียนโปรแกรมอะค่ะก็ตามนั้นส่วนถ่ายรูปทำเป็นอาชีพเสริมผมว่าเขาไม่ทิ้งหรอกดีใช่ไหมคะก็ให้ยึดอาชีพไอทีคอมพิวเตอร์เป็นหลักและงานถ่ายรูปผมว่าเขาไม่ทิ้งนะทำเสริมเมื่อมีจังหวะและโอกาสแล้วถ้าเป็นไปได้แอบอีกนิดนึงสมมุติว่าปัจจุบันนี้คือพวก IT บัญชีบุคคลพวกนี้ประชาสัมพันธ์หรืองานธุรการมันมีทุกบริษัทองค์กรอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้ให้เขาทำงาน IT ในสถาบันการเงินดีหรือว่าถ้าเป็น IT ซอฟต์แวร์เฮาส์เลยก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสทางเลือกทำ IT ในฟิลสถาบันการเงินพวกแบงค์พวกไฟแนนซ์ก็ถือว่าดีนะครับแล้วเราจะให้เจ๊จะมีโอกาสรับราชการไหมคะจริงๆเนี่ยดวงนี้ทำเอกชนดีกว่าครับทำเอกชนดีกว่านะก็เน้นหน้างานที่เรียนนั่นแหละครับนะทำราชการผมว่าไม่สุดก็คืออาจจะโตช้าอาจจะโตช้าครับว่าเก๋ไม่ค่อยเก่งว่าเจ๊จะทำงานบริษัทอะไรนี้จะไว้ไหมอ๋อไม่โอ้ทุกวันนี้ใครบอกอย่าไปคิดนะว่าราชการไม่เก่งก็อยู่ได้ไม่ใช่นะทุกวันนี้ราชการกับเอกชนผมนึกว่าเก่งทัดเทียมกันนะค่ะนะไม่ใช่แต่ว่าในดวงเขาเนี่ยผมอยากให้เขาทำเอกชนมากกว่านั้นตรงกับสาขาที่เรียนนั่นแหละฮะทำได้คือดวงเนี้ยกาลีสัมพันธ์เลยทำให้จบช้าไงจบช้าเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าย่าง24ย่าง25เนี่ยถ้าตั้งใจผมยืนยันว่าจบแม่ก็ดีใจหน่อยค่ะนะแต่เขาต้องตั้งใจนะแต่เขาต้องตั้งใจนะตอนนี้เจ๊มุ่งมั่นทำมากเลยค่ะตอนนี้จบอยู่แล้วคือที่ผ่านมาผมว่าเขาเองก็คงรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขหรือว่าอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นไม่เป็นไรอะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยครับจ๋าว่าจะถามว่าราศีอะไรค่ะเขาเกิดจังหวัดไหนคะคุณแม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนโอ้โหอยู่เหนือเลยแล้วนี่คุณแม่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
อยู่แม่ฮ่องสอนนี่แหละค่ะมีแฟนรายการจ้ะลูกชายไปเรียนที่เชียงใหม่ค่ะดูรายการทุกวันเลยค่ะแม่ฮ่องสอนคนดูเยอะไหมครับพอจะทราบไหมค่ะดูเหมือนกันค่ะก็ดูเหมือนกันแต่นี่สำหรับผมถือว่าเป็นท่านแรกนะที่ได้ยินว่า อยู่ที่แม่ฮ่องสอนน้องเขาลัคนาราศีเมถุนก็ฝากบอกน้องเขาด้วยแล้วกันว่า ช่วงนี้ให้เขาระวังอุบัติเหตุหน่อยอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณ1พฤศจิกายนะครับให้เขาไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์ถ้าไม่ทำให้ได้ไหมคะให้เขาทำเองให้เขาทำเองบ่อยเขาทำเองหรือให้เขาไปปล่อยปลา8ตัวก็ได้ปลาอะไรคะก็แข็งแรงหน่อยส่วนใหญ่ผมปล่อยปลาดุกแล้วก็ให้ไปซื้อที่ตลาดสดนะครับแล้วก็ไปเลือกปล่อยในเขตพยาธารนะแบบปล่อยแล้วเขารอดปล่อยปลาดุกจ้ะ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 ผมว่าซื้อมีดโกนซื้อมีดโกนง่ายกว่านะถวายพระสงฆ์น่าจะง่ายกว่ามีดเนาะมีดโกนค่ะจ้าแล้วถามเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะแกใช้เบอร์08เอา4ตัวข้างหลังใช่ไหมครับครับ2ตัวก็พอฮะอ๋อ2ตัว27อ่ะค่ะ27จันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักจริงๆถ้าเรียน IT ถ้าเรียน IT ขยับเป็น21ก็ได้แล้วก็เสริมความมีเสน่ห์ด้วย21ค่ะถ้า82ได้ไหมคะโอ้เป็นคู่หนี้สินเลยไปกันใหญ่ไม่เอาต้องเอา21ใช่ไหมคะจ้ะ21 225ก็ได้เขาหาง่ายว่าเบอร์นี้ให้ลูกชายใช้282อืมๆแล้วระวังเรื่องการชิงลักขักสวาทนะเรื่องของสภาพคล่องภาระหนี้สุขภาพอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้ลูกจบสมปรารถนาครับจ้าขอบคุณรอนานมากเลยค่ะหมายถึงลูกรอคุณแม่อยากถามนิดหน่อยค่ะอ๋อของคุณแม่ใช่ไหมคะจ้าค่ะถามว่าคุณแม่เกิดวันที่14มิถุนายน06วันศุกร์ค่ะกี่โมงคะเกิด6โมงเช้าอ่ะค่ะ6โมงเช้าวันศุกร์ค่ะด้วยราศีอะไรค่ะราศีแม่ห้องสอนเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะค่ะราศีเดียวกับลูกเลยเหมือนกันนะระวังหกล้มหกลุกอุบัติเหตุจากของมีคมอุบัติเหตุยวดยานเนี่ยไปทั้งคู่เลยเนี่ยไปใส่บาตรใส่มีดโกนกันค่ะทำอยู่ค่ะใส่มีดโกนนี้ใส่อยู่นะดีละดีละชวนให้ลูกทำด้วยเนาะและค่ะธนาคารเงินละค่ะปีนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีนะฮะระวังจะเกิดภาระหนี้สินนะปีของผมเนี่ยครอบคลุมจนถึงมิถุนายนหน้าเลยนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดภาระนี่นะที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมนะฮะไม่เอาไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ปัญหาสุขภาพหลักๆก็เน้นพวกระบบเลือดด้วยพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกเนี้ยนะไปเช็คดูตอนนี้กำลังเป็นสายตาอยู่ค่ะเป็นสายตาหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ตาข้างล่างข้างซ้ายกระตุกแรงมากเลยค่ะไปหาหมอก็ไม่วางไงเลยค่ะไปหาให้เจอไปดับเบิลเช็คเปลี่ยนสถานที่เช็คก็ได้เพราะว่าด้วยพื้นชะตามีโอกาสจะเกิดปัญหาอย่างที่ผมเรียนนะเพราะดาวเป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียด้วยนะค่ะโอเคที่บ้านค้าขายด้วยค่ะขายอะไรคะคุณแม่ขายอะไรขายของชำอะค่ะขายของชำเรื่อยๆนะไม่ได้หวือหวาลองเพิ่มหมวดหมู่พวกของกินเข้าไปนะเป็นพวกขนมนมเนยของกินเนี่ยจะดีจะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่เน้นของเครื่องดองของเมานะไม่เน้นอ่ะไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะปีละครั้งโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณไทยรัฐ24ตุลาคมค่ะ2527เวลาเกิด6โมงเช้าพุธกลางวันสุขภาพการงานการเงินโชคลาภอาชีพเสริมด้วยค่ะปีนี้ระวังพวกคดีความถ้าบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่ทำจากไม้ให้ระวังปลูกนะฮะฉีดป้องกันไว้เลยนะครับของหายของสำคัญเก็บดีๆปีนี้สุขภาพด้วยพื้นชะตาพวกกล้ามเนื้อกระดูกภูมิแพ้ลำไส้การทำงานของพวกระบบประสาทส่วนในเรื่องของอาชีพเสริมถ้ามีฝีมือและมือในเรื่องของพวกของกินดีนะมันอยู่เรือนเงินด้วยของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหาให้เจอว่าตัวเองถนัดแล้วก็ชอบอะไร SMS ต่อมาค่ะคุณแจนนะคะ15ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิดตี 3:05 นาที
วันอังคารอยากเลิกขายเสื้อผ้าควรทำธุรกิจอะไรที่เหมาะสมค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะฮะที่บอกให้ทำพวกของกินหื่นสวยงามแต่ถ้าเลยตุลาวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้เว้นก่อนปีหนึ่งนะเพราะดาวอาชีพมันเสียคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะคุณจันสุอริคืออย่างนี้จริงๆต้องบอกว่าคือตอนนี้ในดวงเนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่ด้วยนะครับดาวอาชีพเป็นอุตสาหะเหนื่อยและโยงอริดวงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำถามว่าโฉลก 100% หรือเปล่าก็ไม่เชิงแต่ถามว่าพอจะเลี้ยงชีพพอจะเลี้ยงชีพได้หรือไม่ก็ตอบว่าพอได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการจรมีการเดินทางลงมาคลุกลงมาปล้ำลงมาดูแลกิจการด้วยตัวของตัวเองเช่นไปเอาของมาขายและมีการเปิดท้ายขายของจรสถานที่มากกว่า1แห่งพวกนี้พอจะแก้ดวงได้จริงๆในดวงก็ยังมองเห็นอะไรไม่ชัดนะว่าอะไรคือสิ่งที่มันเด่นกว่านี้นะครับลองดูนะถ้าถอยหลังกลับไปก่อนหน้านี้สิ่งที่ทำมันพอเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินจมเสียสภาพคล่องและดาวอาชีพมันก็เหนื่อยยากประคับประคองให้ผ่านธันวานี้ไปแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วลองดูว่าคุณอยากจะทำอะไรแล้วส่งเข้ามาถามใหม่ตอนนี้ทำทานกับเด็กเล็กสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กเด็กที่ยากไร้ได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณ S นะคะ5สิงหาคม2534ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง13นาทีวันจันทร์งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์พอจะมีฟลุกนะในเรื่องของงานปีนี้แน่นอนลาภผลจะเกิดจากการกระทำเสมอฉะนั้นยิ่งออกแรงยิ่งขวนขวายจะมีสิ่งดีๆทำให้งานมีโอกาสได้ขยับขยายนะจะเปลี่ยนจะย้ายไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเสียก่อนนะครับส่วนในเรื่องของเงินปีนี้ดาวการเงินก็เป็นสีอันนี้พูดถึงขาเข้านะแต่ถ้ามีภาระหนี้สินค้างเดิมอยู่เนี่ยปีนี้ก็พยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มสมมุติเพื่อมีรายได้เข้าก็พยายามสางของเดิมให้จบนะครับแล้วก็อย่าให้ใครขอยืมตักบาตรถวายเพลพระทำสม่ำเสมอน้ำท่าขนมนมเนยอาหารการกินจัดให้ครบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง SMS ต่อมาค่ะคุณชนันชิตานะคะ3ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้งปีจรและพื้นชะตาอันนี้เรื่องที่1ตอนนี้ย่าง33 33เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของงานเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีอยู่นะครับก็จะทายแบบคอนเซอร์เวทีฟก่อนนั่นแหละไม่สบายใจมีปัญหาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้และเน้นให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับการทำบุญเสริมวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องปีนี้ก็ต้องบอกว่าหลังตุลาไปแล้วเนี่ยหลังตุลาไปแล้ววางแผนการจับจ่ายใช้สอยให้ดีครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ